ประเด็นที่ถูกจับตามองก็คือเรื่องของพรกรการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในการเยียวยาปัญหาโควิด -19 ย้อนไปดูตั้งแต่ช่วงเช้ากันหน่อยค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่รัฐสภาค่ะพลเอกประยุจันโอชาน,นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณรองนายกนะคะก็เดินทางมาสีหน้าสีตาก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะคะไม่ได้มีความเครียดอะไรก็มาพร้อมกับหน้ากากาอนามัยตอนนี้ทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย ทั้งหมดเลยนะคะนักข่าวสัมภาษณ์ถามสั้นๆค่ะท่านก็ตอบบอกว่าเตรียมตัวมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็บอกแบบนี้ส่วนสสรัฐมนตรีท่านอื่นก็ทยอยเดินทางกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะมากันอย่างคึกคักค่ะวันนี้เนี่ยคุณชวนหลีกภัยประธานสภาก็เปิดใช้แอปพลิเคชันจริงใจนะคะก็เป็นการให้สสทุกคนเนี่ยต้องใช้ข้อมูลนี้ในการ เก็บข้อมูลต้องใช้แอปพลิเคชันนี้นะคะในการเก็บข้อมูลสำหรับคนที่จะผ่านเข้าออกแล้วก็ติดตามเส้นทางในการเดินทางภายในรัฐสภาค่ะสามารถจำกัดจำนวนคนเข้าออกในรัฐสภาได้ไม่ให้มากจนเกินไปนะคะ ส่วนการประชมุมวันนี้อย่างที่เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณผู้ชมการนั่งประชมุมของสสเนี่ยเขาก็จะนั่งแบบที่เว้นที่นะคะก็ไม่ได้นั่งติดกันนะคะก็จะเห็นว่าแต่ละเก้าอี้ของสสแต่ละท่านจะมีสีของพักการเมืองที่แต่ละท่านสังกัดอยู่ครอบเอาไว้ที่ด้านบนของเก้าอี้นะคะแล้วก็นั่งเว้นระยะห่างกันแบบนี้ค่ะส่วนสสท่านไหนที่ยังไม่ถึงคิวพูดเนี่ย จะเห็นว่าค่อนข้างโล่งนะคะเพราะว่าเขาอนุญาตให้สสที่ยังไม่ได้มีคิวพูดเนี่ยออกไปรอ,อนอกห้องประชุมได้แล้วก็ไปติดตามการประชุมผ่านทางโทรทัศน์ได้นะคะวันนี้เรื่องที่เร่งด่วนค่ะก็คือการพิจารณาพระราชกำหนด3ฉบับนะคะก็คือพอรกองเงินกู้1ฉบับของกระทรวงการคลังวงเงินไม่เกิน1ล้านล้านบาทอันนี้วันนี้เป็นไฮไลท์นะคะแล้วก็เป็นที่สนอกสนใจกันสำหรับประเด็นที่มีการ พูดคุยกันในสภานะคะนอกจากนี้ฉบับที่2ก็คือพรกการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19หรือว่าซอฟท์โลนฉบับที่3ค่ะคือพรกรรักษาเสถียรภาพทางการเงินหรือว่า BSF นะคะวันนี้อย่างที่บอกเน้นไปที่พรกรเงินกู้1ล้านล้านค่ะ 1ล้านล้าน6แสนล้านนะคะจะใช้ไปในการเยียวยาแล้วก็4ี่แสนล้านเนี่ยจะใช้ในเรื่องของการฟื้นฟูนะคะก็จะมาอภิปรายกันว่าจะเอาไปทำอะไรส่วนไหนบ้างยังไงนะคะ แนวทางการกู้ค่ะก็จะมีการพิจารณาแหล่งกู้ภายในประเทศก่อนแต่ว่าขณะเดียวกันนะคะก็จะพิจารณาต้นทุนการกู้จากต่างประเทศเพื่อถือว่าเป็นแหล่งเงินสำรองด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะนายกก็ยืนยันค่ะว่าการกู้เงินของรัฐบาลเนี่ยเมื่อรวมการกู้เงินกรณีอื่นๆจะไม่กระทบกับกรอบหนี้สาธารณะแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลสามารถที่จะบ,บริหารจัดการในเรื่องของการชําระหนี้ได้นะคะก็มีการอภิปรายรายละเอียด ทั้งหมดนะคะสำหรับกรอบวินัยเงินกู้มีวงเงินกู้แล้วก็ระยะเวลานะคะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ